วันนี้เราอยู่ที่อู่นี่ครับอู่ลุงโป่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวนิดนึงพี่ผมช่างป้องเจ้าของอู่ลุงโป่งนี่แหละตัวจริงเลยตอนนี้ตัวจริงเลยนะพี่โอเคไม่ค่อยได้ออกเลยอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวอยู่เบื้องหลังเดียวนะพี่วันนี้ผมจะมาถ่ายให้ FC ทุกคนได้ดูพี่ว่าที่อู่เนี่ยทำอะไรบ้างเนาะโอเคที่อู่เนี่ยส่วนใหญ่จะรับเป็นรถประมาณไหนพี่ส่วนมากจะเป็นพวกปั๊มสายปั๊มสายเลยพี่อย่างเดียวเลยปั๊มสายแล้วเขาไม่เร็วก็ทำด้วยแต่จะเน้นทางปั๊มสายซะมากอ๋อแล้วคันนี้เป็นรถที่อู่หรือเปล่าพี่หรือว่ารถเราเองอ่ะใช้งานเองเลยอ๋อครับพี่เนาะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นปั๊มสายเนาะพี่เนาะส่วนใหญ่ปั๊มสายทีนี้แล้วผมอยากดูคันที่อู่หน่อยพี่ว่าทำตรงไหนบ้างพี่ส่วนใหญ่ที่ทำคันนี้นะครับเอาทางไหนก่อนเอาเป็นสเต็ปเครื่องก่อนก็ได้ครับพี่สเต็ปเครื่องก็จะเป็น 4JA นะพี่กอโบมังกร JA กอโบครับผมทางไหนก็จะเป็นลูก D-Max ลูก D-Max เลยพี่ลูก D-Max แล้วพวกข้อเหวี่ยงพวกข้อเหวี่ยงเป็น JA นะพี่ข้อเดิมอ๋อก็มีขี่สนุกคันนี้ก็มีหัวฉีดครับมีปั๊มครับผมหัวฉีดปั๊มแล้วก็มีชุดโบชุดระบบอากาศอินเตอร์อันนี้จะเป็นอินเตอร์แท้จะเป็นอันนี้ดูถ้าหมวกจะเป็นอินเตอร์อีโวของอินเตอร์อีโวเหรอพี่จะแท้อีโวหมวกไว้เป็นอินเตอร์นอกเป็นอินเตอร์นอกนะพี่นะระบบน้ำก็เป็นทั่วไปกับลมไฟฟ้ามาใช้งานสบายเกียร์เฟืองท้ายครับพี่ครบทุกอย่างคันนี้ใช้งานทุกวันทุกวันนะพี่ทุกวันไปวิ่งอะไรไปตลาดคันนี้เลยครับเนาะนะครับก็ถ้าเป็นโซนวังน้อยนะครับคันนี้จะ FC เลยFC โซนบางน้อยเลยเพราะจอดตลาดรู้เลยไม่ต้องบอกว่าเด็กส่งผักรู้เลยอะไปจอดนี่บอกว่ารถแดงรู้เลยเนาะเพราะมันก็เด่นมาตะไคร้นะพี่เนาะอย่างผมดูหน้าคันนี้หน่อยหน้ามันเป็นหน้าเดิมหรือเปล่าพี่อันนี้มันเป็นหน้าเขาเรียกอะไรบางคนก็บอกหน้าออสเตรเลียมันเป็นหน้าย้อยตาลึกเป็นหน้านอกครับเนาะก็จะไม่เหมือนใครเขาหน่อยคันนี้ครับแถวนี้ถ้าเป็นวิ่งย่านนี้นะมีคันเดียวที่เป็นหน้าตัวนี้นะครับพี่ไปไหนเอาง่ายไปมีเรื่องมีราวกับใครไม่ได้เด่นเลยมันจำได้เนาะใช่อ่ะโอเคพี่แล้วเรื่องช่วงล่างเนี้ยพี่ช่วงล่างเบรกหน้าก็จะเป็นตัวนี้เป็นของ D-Max ครับ D-Max คอม22น่าจะเป็น280ตัวนี้ใส่มานานแล้วยกมาทั้งคอเลยจะได้มันจะใหญ่ฝาทิปอาร์เดิมๆครับพี่เนาะโอเคมันลบมันทำยากไหมพี่ไม่ยากถอดใส่ได้เลยอันนี้ใส่ดุมทีสเปกไงเป็น5รูเลยถอดใส่ได้เลยไม่คือว่าถอดของเก่าออกเอาของใหม่ใส่เข้าไปเลยไม่ต้องแปลงอะไรเลยขาคาลิเปอร์ตรงกันเป๊ะ
ในบ้านยังมีขายอยู่ชุดนึงเลยนะใครสนใจจะมาใส่ได้นะยังมีชุดนึงโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็ให้ได้มาดูแล้วกันเนาะพี่น้องอ่ะข้างหลังก็จะเป็นลิฟต์ข้างหลังก็จะเป็นลิฟต์ตัวนี้ครับพี่จะเป็นทูเปอร์ทูเปอร์เล็กครับอืมนี่เนาะใช่เป็นทูเปอร์เล็กแล้วเผามันเป็นเผาเดิมหรือเปล่าพี่ไม่ใช่อันนี้เป็นเผาทูเปอร์เลยทูเปอร์เลยใช่ไหมใช่แล้วเราก็มาเจาะ5รูอ๋อก็คือเจาะใส่5รูใช่ไหมพี่อืมอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เราไปหาได้ที่ไหนพี่อย่างเงี้ยก็เชียงกงทั่วไปมีเลยมีเลยครับพี่มีเลยแพงไหมพี่แพงไหมตอนนั้นได้มาใส่ชุดนี้มานะบอกก่อนเลยนะครับสิบจะสิบปีแล้วโอ้สิบปีเลยเหรอพี่ใช่ตั้งแต่สมัยพ่อใช้อยู่โอ้โหแล้วก็เลยตกมาถึงเราครับอืมก็เมื่อก่อนมันอยู่ประมาณ 6,000 เองอ๋อยังนี้ขยับเป็นหมื่นแล้วครับตัวนี้มันก็ตามกระแสตามยุคครับแพงขึ้นนะด้านล่างก็ประมาณนี้เนาะพี่เนาะใช่ช่วงล่างช่วงล่างไม่มีอะไรมากมีเว้าใช่ไหมพี่มีเว้าก็มันทุกได้ครับตันนึงอ่ะเคยใส่เครื่องสองตัวก็วิ่งมาได้ครับพี่นั่งคัตซีพอดีนั่งคัตซีพอดีก็มันจะไม่โดนยางไม่โดนไม่โดนอ๋อเนี่ยล่าสุดไปใส่เครื่องมาสองตัวเครื่องของก่อนอ๋อเนาะประมาณนี้นะอันนี้ล้วงก็ประมาณนี้เน้นไว้ใช้งานครับพี่เนาะวันนี้รถใช้งานนะพี่เนาะใช้งานของแท้เลยแหละรถวิ่งอะไรด้วยวิ่งอะไรด้วยใช้งานไปตลาดด้วยบางทีลูกชายก็เอาไปเรียนไปวิไลโอ้โหเนาะอันนี้มาถ่ายรถที่อู่นะครับนะก็ประมาณนี้ด้านในดูได้ไหมพี่ได้ได้ได้ด้านในก็มีเบาะเก็บมีเบาะคู่นึงก็มีเครื่องเสียงฟังแอร์เย็นเพียงพอนะพี่แอร์เย็นเพียงพอประมาณนี้ด้านในก็เรียบๆเนาะพี่เนาะเรียบอันนี้เป็นเบาะตัวซูบารุแต่เราไปเปลี่ยนเป็นหนังมาเราไม่ชอบเป็นกำมะหยี่อ๋อนี่ครับนี่ก็เป็นหนังเนาะอืมโอเคพื้นเรียบๆประมาณนี้อ่ะทีนี้ผมอยากให้พี่พาดูรถอันนี้รถลูกค้าหรือเปล่าพี่รถน้องเนี่ยวิธีทำขี่ไว้ใช้งานเล่นๆเหมือนกันอ๋ออันนี้เข้ามาทำอะไรพี่อันนี้ก็แรกๆเลยอ่ะเป็นรถปูแล้วก็ไปเก็บบิ้วครับมาใหม่แล้วก็เลยมาเกาะโบอ๋อมาเซตโบเหรอครับมาเซตโบให้ไปก็ขี่สนุกนิดนึงเนี่ยนะเป็นโบคันนี้ยังไม่ค่อยได้หรูหราเท่าไหร่ครับพี่เป็นโบ F5 ยิงสดไปแล้วอย่างสมมติว่าถ้าเป็นลูกค้าเข้ามาอย่างเงี้ยมาเซตโบเงี้ยก็ได้แพงไหมพี่เท่าไหร่ชุดนี้นะครับก็อยู่ประมาณ15,000-16,000ประมาณนี้15,000-16,000ไม่เกินแล้วส่วนใหญ่ที่พี่ใส่เทอร์โบเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่เป็นโบประมาณไหนพี่โบใหญ่หรือว่าโบเล็กครับก็จะแนะนํา F5 เลยใช่ไหมมันจะขี่สนุกถ้าใหญ่ไปเครื่องทําไม่ถึงมันก็หล่อรอบ F5 นี่มันเอาอมตะแล้วแต่เมื่อก่อนจะใส่ CC กันพอได้ F5 มาก็ขยับเลยครับขี่ง่ายครับพี่อ่ะผมฟังเสียงหน่อยพี่นี่รถที่เข้ามาใส่โบนะครับว้าวอันนี้แค่ใส่โบอย่างเดียวใส่โบอย่างเดียวโอ้โหไม่มีอะไรเลยคันนี้ใส่โบอย่างเดียวเนาะก็ประมาณนี้เนาะพี่เนาะประมาณนี้แกก็ขี่มันเสียงหวานๆขี่มันเนาะเป็นใช้งานฟังตรงท่อเสียงมันจะวีดเพาะคันนี้ได้พี่เราไปดูฟังเสียงด้านหลังบ้างโอเคอ่ะอย่างถ้าทำเสียงวีดงี้ทำได้ไหมพี่พันเดียวพันเดียวเหรอพี่อ๋อพันเดียวรับทำด้วยเนาะพี่น้องอย่างที่เข้ามาทำเนี่ยก็คือพี่จะรับจบทุกอย่างไหมครับใช่รับจบทุกอย่างจะมีเงินมากเงินน้อยมาคุยกันได้จะเอาสเต็ปไหนแบบไหนครับ
เนาะอยากได้สเต็ปไหนก็คือบอกได้เลยใช่ใช่ไหมครับจะเอาอย่างดราก้อนคันนู้นก็จะได้อย่างนั้นก็เป็นรถแข่งเป็นรถแข่งเมื่อกี้ถ่ายแล้ววิ่งสนามสบายก็คือสามารถทำส่งเวลาได้ด้วยได้ด้วยใช่ไหมพี่อยากได้เวลาไหนก็บอกจัดให้จัดให้แต่ต้องงบถึงนะครับพี่ผมสายต้องงบถึงนิดนึงครับแล้วอย่างถ้าทำรถแข่งเนี้ยมันต้องเตรียมอะไรบ้างพี่ถ้าเกิดทำรถแข่งสมมติเอาคันนี้นะครับพี่เริ่มมาก่อนเลยนะสเต็ปแรกก็จะเป็นลูกกั้นข้อครับพี่คันนี้ลงไปแล้วก็พวกโบพวกวัชเชตครับพอลึกๆลงไปก็ไปไล่ลงช่วงล่างอ๋อ oh. คันนี้มีช่วงล่างด้วยครับพี่เนาะแล้วก็หลักๆก็คือว่าเราก็เตรียมงบมาให้ช่างด้วยเนาะใช่เตรียมงบมาแล้วแต่เราคุยกันเลยเปิดเผยเลยว่าคุณต้องการแบบไหนงบคุณมีเท่าไหร่ครับพี่เราสามารถจัดให้ได้บางคนมาขี่รถเดิมๆมาเลยมีลูกค้าคนนึงครับเอาแบบของช่างเนี่ยแบบนี้อยากได้แบบนี้เราบอกว่าอย่างอันเนี้ยครับมันอึดด้วยทนด้วยใช้งานด้วยครับถ้าวิ่งกันยาวๆก็มี200อ่ะ200แล้วพี่ความเร็วอ่ะลองเคยลองจับ GPS นะให้แฟนครับแฟนเปิด GPS แล้วลองวิ่งดูว่ารถเราได้เท่าไหร่แต่มัน200มันไปได้อีกเราก็เลยยกก่อนเพราะรถเราช่วงล่างยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับพี่บางคนบอกจะเอาเท่าช่างถ้าเอาเท่านี้บอกเลยตัวนี้ต้องมีประมาณ 80,000 อุ้ย 80,000 ก็คือว่า 80,000 เนี่ยก็คือเราเก็บให้โล่งด้วยใช่ยกเครื่องมาเลยยกเครื่องออกมาเอาเซตนี้เข้าไปแต่คันนี้ขออุบไว้หน่อยว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอยากรู้ต้องมาถ้าอยากรู้ก็คือมาที่อู่แล้วกันมาคุยกันมาลองนั่งลองอะไรสเต็ปใช้งานครับพี่ยาวๆขี่ยาวๆดันยาวๆได้ครับพี่สมมุติว่าลูกค้าเข้ามาทำแล้ววิ่งแบบต่างจังหวัดไปเที่ยวสบายสบายนะพี่เนี่ยไม่มีปัญหานะโคราชนะครับพี่โคราชเมื่อก่อนนี้วิ่งโคราชแล้วก็ไปบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ผมหมดน้ำมันไปประมาณ1,200ไปกลับนะโอ้โห 1,200 เองเหรอพี่ความเร็วก็อยู่ประมาณ120โอ้นั่งไปเลยยืนพื้นไปเลย120น้ำหนักข้างหลังไปประมาณ 6-700 โลเอาข้าวไปโอ้นี่ขนาดทำมาได้ประหยัดเลยนะพี่ประหยัดมันเบาเกียร์เพราะเรามีเกียร์มีเฟืองถ่ายเดี๋ยวเราอยากรู้มาคันนี้มาที่อู่มาถามได้เนาะที่อู่ก็รับจบหมดทุกอย่างแล้วพี่เนาะจบหมดนะครับอยู่อู่อยู่ที่ไหนพี่อยู่ของ7ของหลวงครับอู่ลุงโปดถ้ามาพิมพ์เลยอู่ลุงโปดอู่ลุงโปดอู่ลุงโปดเสิร์ช Google ขึ้นมั้ยขึ้นเลยใช่มั้ยพี่ใช่เพราะมาไกลๆเค้าก็มาบางทีลูกค้าโทรมาไม่ถูกบอกให้พิมพ์ GPS ครับเด้งขึ้นมาเลยเนาะพิมพ์ Google ขึ้นได้เลยทำหลายๆก็จะมีถ้าทำเยอะก็จะมีสติ๊กเกอร์ให้1แผ่นของแท้ต้องแปะที่นี่มีนะมีคนไปตัดเลียนแบบมีอ๋อก็คือเอาชื่ออู่เราไปก๊อปปี้ติดเองบางทีเจอแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เราติดไปอ่ะเขาจะรู้ว่าสติ๊กเกอร์มันไม่เหมือนกันก็คือดูรู้แน่นอนดูรู้แน่นอนโอเคนะครับอ่ะผมอยากให้พี่สตาร์ทให้ฟังหน่อยอ๋อได้อยากฟังเสียงนิดนึงฟังเสียงได้สเต็ปใช้งานนะครับอันนี้มันเดินหอบด้วยเหรอพี่ใช่แล้วประมาณนี้อ๋อจูนเดินหอบได้ด้วยเหรอได้ทำเดินหอบก็ได้แต่มันอันนี้ตั้งเล็งไว้นะปกติมันหอบยิ่งกว่านี้อีกอ๋อแต่ถ้าเราไปออกแบบไปแบบงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเราให้เราไปร่วมกันมากอ่ะอ๋อเราก็จะเปลี่ยนท่อไปอีกใบนึงครับอันนี้เสียงจะโหดเลยเสียงโหดมากเลยทั้งหอบทั้งวีดอ่ะก็คืออันนี้เราเหมือนเราเน้นใช้งานนะพี่น้องเน้นใช้งานเอาเงียบๆหน่อยเอาเงียบๆหน่อยอันนี้มีท่อพักนะอ๋อใส่ท่อพักด้วยใส่ท่อพักด้วยอ๋อส
ตอนนี้มีเท่าพักลองฟังเสียงเดี๋ยวเราปั้นให้ดูได้ครับพี่เสียงไม่ดังมากพี่ไม่ดังมากนุ่มไปแบบนุ่มๆเงียบๆโอ้โหแต่จะเป็นถ้าไปงานผมจะเป็นท่อออกก็แถวแคปนี่ลั่นเลยก็คือออกตรงนี้เลยลั่นเลยอ๋อนะครับลั่นกว่านี้เยอะเลยเนาะโอเคแล้วอย่างโอเคทีนี้ผมเห็นคันนู้นด้วยจอดตรงนู้นพี่อ๋อคันนั้นรถน้องชายรถน้องชายใช่ไหมอ๋อคันนั้นก็คือไปแข่งด้วยใช่ไหมพี่คันนั้นแข่งด้วยอ๋ออันนี้ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จใช่ไหมยังทำไม่เสร็จเพราะว่ารอบอีปีที่แล้วว่าจะไปแข่งไปวิ่งพอดีเกิดอุบัติเหตุก่อนขอไปดูหน่อยได้ไหมไปดูกันคันนี้มันเกิดอุบัติเหตุก่อนใช่ไหมพี่ใช่เกิดอุบัติเหตุก่อนอ๋อพอดีหมุนลงเนี่ยลงไปในคลองเราเนี่ยน้ำดีนะน้ำมันน้อยอย่างนี้อ๋อเครื่องยนต์เลยไม่เสียหายอ๋อโหลงไปในน้ำเลยพี่เสียหายแต่พวกบอดี้ก็เลยเก็บเอาอยังไม่สมบูรณ์แต่เครื่องติดได้อะไรได้คันนี้คือไปทำแข่งได้มาหลายถ้วยเหมือนกันคันอ๋อส่วนใหญ่คนที่รู้จักพี่เนี่ยจากคันนี้หรือเปล่าหรือว่าใช่ใช่จากคันนี้เพราะน้องชายมันจะตะเวนไปเขาทั่วไปแข่งใบอะไรเนี้ยคนก็รู้จักจากมันมาแล้วก็มารู้จักจากเราอีกทีนึงอ๋อก็จะมีเป็นน้องพี่ที่เอาไปขับใช่เนาะก็บอกแล้วเรามันอยู่เบื้องหลังทำแล้วอยู่เบื้องหลังก็คือคนที่จะรู้จักก็คือมาจากคันนี้เลยใช่เนาะวันนี้แข่งได้มาหลายถ้วยเลยใช่ไหมพี่หลายเลยคันนี้ได้มาเยอะหลายถ้วยมาหลายสนามด้วยใช่ไหมพี่ลองผิดลองถูกจนเราหาจนเจอแล้วอ่ะใช่ไหมพี่ใช่เอาสเต็ปแบบไหนเราหาเจอแล้วอ่ะก็คือมีสเต็ปให้นะครับอยากได้แรงมากน้อยแค่ไหนใช่เนาะคันนี้ทิ้งเวลาไว้ไม่มีฝาปั๊มด้วยไม่มีฝาปั๊มด้วยแต่ยังไม่บอกว่าทิ้งไว้เท่าไหร่แต่ถ้ามีฝาปั๊มก็จะดีมากโอเคพี่เนาะเดี๋ยวเรามาดูรถปั่นดินก่อนก็ได้อันนี้รถเดี๋ยวไปดูรถปั่นดินนี่รถปั่นดินอันนี้พี่ก็ทำใช่ไหมพี่รถปั่นดินนะอันนี้ฟิตเครื่องครับแต่ถ้ามาไว้นี้ก็จะเห็นว่าเราถอดไว้ฟิตใหม่ลูกค้าบอกว่าไปซ่อมที่อื่นมาครับแล้วมันไม่เวิร์กครับพี่ผมก็เลยถามในวงการรถปั่นดินอะว่าเราทำได้ไหมบอกเราทำได้เรารับจบได้เขาก็เลยมาให้เชื่อนะเออพี่นี่รหัสมันP11นะฮีโน่นะครับพี่อุ้ยอยู่ในเครื่องปั่นดินนี่มีเทอร์โบด้วยฝั่งนี้มีเทอร์โบอินเตอร์เนี่ยใส่อินเตอร์เทอร์โบด้วยเหรอพี่อินเตอร์เทอร์โบนี่เทอร์โบอยู่ฝั่งนี้ครับโอ้โหเพิ่งประกอบเครื่องเสร็จเลยถนัดรับหมดอ่ะโอ้โหโบอะไรมันใหญ่เองเลยทำยากไหมพี่อันเนี้ยถามว่ายากไหมถ้าเราเป็นแล้วมันไม่ยากงานทุกอย่างอ่ะมันไม่ยากหรอกถ้าเราเข้าใจมันศึกษามันไม่ยากไม่มีคำว่ายากสำหรับคนเราหรอกนะครับเออผมมาเริ่มทำตั้งแต่ม.1อ่ะอายุม.1อ่ะผมเริ่มทำรถแล้วเริ่มจับนู่นจับนี่ช่วยพ่อเพราะว่าพ่อผมเขาเปิดอู่สมัยก่อนนะกลับมาจากเมืองนอกพ่อผมไปนอกมาครับพี่ผมปลดเขาไปนอกมากลับมาก็มาเปิดอู่แล้วก็ช่วยเขาเริ่มมาจับงานเป็นหลักเลยอ่ะตอนม.1เริ่มทำมอเตอร์ไซค์ทำอะไรอ๋ออันนั้นคือจุดเริ่มต้นของพี่เลยจุดเริ่มต้นเลยมอเตอร์ไซค์ก็มีนะในบ้านอ่ะแต่งไว้สวยๆคันละเซอร์บิโก้ KRLS อ่ะคันละเกือบแสนนะแต่งไว้เมื่อก่อนเนี้ยกำลังฮิตมันก็อยู่ในอู่เนาะพี่อยู่ในอู่แล้วนี่แหละอ๋อมาแล้วดูคันนี้คันนึงได้ครับพี่คันนี้ก็สเวิร์นเหมือนกันครับพี่อันนี้สเวิร์นนะครับสเวิร์น 4D56 4D56 อันนี้ทำอะไรอ่ะบ้างพี่คันนี้เจ้าของรถครับซื้อมา20,000 บาทอุ้ยสังคันนะ
แล้วก็เอาเครื่องมาทำที่เราหมดไปประมาณ 40,000 อันนี้ 40,000 เออหมดได้หมดเนี่ย 40,000 มาแต่เครื่องนะเครื่องเสียมาด้วยแล้วเราก็มาเกาะโบใส่อินเตอร์ก็ตุกติกข้างในไปให้นิดหน่อยก็คือ 40,000 ได้หมดนี่เลยใช่แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ขี่มันอยู่แต่ถ้ามีระบบน้ำมันเข้ามาครับพี่มันก็จะโอเคกว่านี้อ๋อทีนี้ก็ขี่ได้หวดมันก็คือวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วมันเลยละต้นเนี่ยมันเลยเพราะว่าเกียร์มันเกียร์กับเฟืองท้ายเรายังไม่ทำมันได้ต้นถ้ามีเกียร์เฟืองท้ายมันก็ไปได้ยาวกว่านี้อ๋อครับพี่อันนี้อินเตอร์เป็นอินเตอร์นอกนะเห็นอย่างนี้อินเตอร์นอกนะใส่อินเตอร์นอกให้ด้วยใช่โอ้ยเย็นๆเลยอ่ะไม่ใช่ใช่อินเตอร์ซื้ออินเตอร์นอกงานอินเตอร์พี่ก็ดีนะอินเตอร์นี่ช่างด้วยการทำครับแล้วจะมีขยับเพิ่มอีกไหมพี่มีก็เดี๋ยวค่อยทำอีกทีใช่เพราะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวของหมดทุนหมดทุนเดี๋ยวรอใส่ระบบน้ำมันแล้วก็เกียร์กับเครื่องท้ายจบแล้วคันนี้วิ่งใช้งานได้แล้วตอนนี้กำลังเครื่องมันแรงมันเหลือครับพี่ขี่เกียร์5เหมือนขี่เกียร์4เลยมันเหลืออ๋อมันขี่ไกลๆไม่ค่อยเวิร์คอย่างคันนี้มีอัปเดตในเพจในอะไรมั้ยพี่ย่างยางคันนี้ยางนะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่น TikTok นะครับพี่ไม่ค่อยได้เล่นดูอย่างเดียวอ๋อก็มีลงใน Facebook ตัวเอง Facebook แล้วก็ติ๊กไอ้อะไรอ่ะเค้าเรียกอะไรที่อีกอย่างนึงไม่ใช่ TikTok อ่ะลงคลิปอย่างเงี้ยเหรอพี่เออคลิปก็ดูใน Facebook พี่เลยเนาะแล้วก็สตอรี่ตัวเองสตอรี่อะไรพวกสตอรี่เนาะพี่ใช่ๆโอเคถ้าใครอยากจะไปดูก็เข้าไปที่Facebook ช่างเปิ้มอ่ะช่างเปิ้มโอเคมีช่างเปิ้มก็เห็นแล้วได้พี่เนาะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทำบนยันบางทีทำยันรถจักรยานก็ทำมีจักรยานมาให้ทำด้วยนี่โอ้โหทำหมดอ่ะมาตรงนี้จบหมดรับจบหมดเนาะรับจบหมดเมื่อก่อนตรงนี้ที่นี่ไม่มีอู่เลยไม่มีอู่ใช่ไหมมีที่นี่ที่เดียวของเจ็ดของเจ็ดนะทั้งสายคลองก็มีที่เราที่เดียวแล้วก็เพิ่งจะมาอัพอู่ใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นนี่แหละทีแรกเป็นเพิงเล็กๆเองครับพี่แต่โครงการก็จะขยายละถมฉาบจะถมที่ทางเข้าไว้แล้วเดี๋ยวจะไปทำโดมหลังบ้านครับพี่เนาะประมาณนี้โอเคครับพี่ไปโอเคครับนี่ก็อีกหนึ่งคันพอดีเชฟเข้ามาให้ทำพอดีครับพี่ก็มีคันนี้นะครับพี่มีชุดอินเตอร์ครับชุดอินเตอร์ชุดกรองอากาศแล้วก็รีแมปครับพี่แก้วาลแล้วก็เปลี่ยนออยล์ออยล์มองไม่เห็นออยล์อยู่ด้านในอ๋อด้านในเนาะเออเป็นออยล์ซิ่งอ๋อก็คือว่าเครื่องคอมโบเรลพี่ก็รับทำคอมโบเรลก็รับทำแล้วก็มีใส่ระบบน้ำมันเข้าไปมีระบบน้ำมันด้วยคันนี้อ๋อนี่นั่นแหละจัดให้ได้จัดให้ได้คอมโบเรลมาเราก็ทำได้ทุกตัวไหมพี่เชฟนิสสันทำไหมนาวาร่าก็ทำนาวาร่าก็ทำเหรอพี่ทำนาวาร่าก็มีมาทำก็มาก็ได้อะก็คือครบเลยมิซูรับไหมพี่มิซูไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยได้รับส่วนใหญ่ก็จะมีเชฟกับเชฟไซโซนิสันโตต้าพี่มีโตต้าก็น้อยคันน้อยนะพี่เนาะพวกวิโก้น้อยส่วนมากจะมาเซอร์วิสวิโก้อ๋อเนาะวิโก้ไทเกอร์ไทเกอร์มีเคยมาคันไทเกอร์ทำแล้วอย่างทำสเต็ปเนี่ยงบเท่าไหร่พี่สเต็ปนี้ลูกค้ามีเทอร์โบมาอยู่ที่ประมาณ 30,000โอ้ 30,000 แล้วพี่ใช่ของเชฟจะแพงหน่อยเออมีคัสติ้งด้วยคันนี้มีคัสติ้งด้วยอ๋อคือมันมีคัสด้วยใช่ๆมีคัสติ้งด้วยเพราะว่าแรงม้ามันเพิ่มขึ้นใช่เพิ่มขึ้นคัสเออเอาไม่อยู่แล้วมันเอาไม่อยู่เนาะคัสจะลื่นคัสจะลื่นนะครับก็มีให้พอดีเข้ามาพอดีเพิ่งคันนี้ทําเสร็จได้ประมาณอาทิตย์กว่าอ๋อลูกค้าเลยให้มาดูเซอร์วิสอีกนิดหน่อยครับโอ้โหเข้ามาพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยเนาะประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับโอเคฝากไว้ด้วยเนาะอู่ลุงโปดฝากไว้ด้วยครับฝากอู่อีกทีพี่ก็อู่ลุงโปดครับอู่ลุงโปดของ7พิมพ์เลยพิมพ์เข้าไปเลยอู่ลุงโปดของ7หรือเอ้ยพิมพ์ GPS นะครับแต่ถ้า Facebook ผมส่วนตัวจะเป็นช่างเปิ้มช่างเปิ้ม
ช่างเปิ้มลูกช่างป้องช่างเปิ้มโอเคเบอร์โทรติดต่อมีไหมเบอร์โทรมีมีครับเบอร์โทรติดต่อก็089ครับ7719272โอเคเบอร์โทรนี้เลยยิงโทรได้เลยโทรได้ตลอดไม่เคยปิดเครื่องโอเคทักลงทักไลน์ได้ได้ก็ขอบคุณพี่ด้วยครับที่เอารถที่ให้เราดูวันนี้นะครับพี่ได้ครับโอเคครับผม